สวัสดีครับพวกเราวชชนะครับอีกแล้ววชชวงเล็บร่างยงร่างยงยงมากมากันแบบยง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 มากจริงเพราะว่าเนี่ยก็คือเพิ่งจบงานมัสซิริเราก็มาอัดรีแอคแล้วก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบรรยากาศงานมัสซิริที่เพิ่งจบไปนะฮะใช่เราไปกันมากี่วันครับเนี่ย3 3วันเลยอ่ะไปทุกวันเลยเราใช้ชีวิตกันเปิดเหมือนกันนะใช่ผมกับไตเตอร์เนี่ยออก 8:00 นของวันศุกร์แล้วก็ไปสิงตัวอยู่ที่นั่นทุกวันพี่ไม่มีงานทำเลยมีแต่กูลาจริงๆอ่ะผมต้องอยู่ภูเก็ตนี่คือทิ้งภูเก็ตเพื่อมามัสซิริเลยใช่ตัวเครื่องบินก็ทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะฟรีไม่ใช่คือผมมองไปแล้วว่าไองานภูเก็ตไปอ่ะน่าเบื่อแน่นอนใช่แต่ไปงานภูเก็ตงานเนี้ยมันก็จะมีหลายๆคนที่เราจะไม่เจออีกแล้วในมัสซิริหรือว่ามัสซิริจะจัดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดังนั้นตัดสินใจแทนที่จะไปหาเงินเรามาใช้เงินดีกว่าเรามาหาน้องดีกว่าเรียกว่ารันรันวงการเศรษฐกิจประเทศนะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบรรยากาศงานมัสซิรินะสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ามาสู่กันฟังแล้วกันสำหรับคนที่อยากดู DXMV Miniver ไปดูคลิปที่แล้วนะส่วนอันนี้เราจะมาพูดถึงงานมัสซิริกันนะครับผมก็เริ่มต้นงานเลยก็คือไปถึงประมาณ 9:00 นต้องให้คนไปก่อนของตอนเช้าวันศุกร์ครับผมแถวก็ยาวประมาณฮะ3คนหมายถึงว่าไม่ใช่ในห้างนะ9โมงเช้า3คนหน้าเพราะห้างยังไม่เปิดเพื่อซื้อคูปองซึ่งในครั้งเนี้ยคนที่มีโทเค็นของ VNK จะสามารถซื้อคูปองได้ก่อนเขาจะมีเงื่อนไขแบบนี้ว่าคนใช้เงินสดเนี่ยยังซื้อไม่ได้เพื่อคนที่มีโทเค็นเนี่ยสามารถซื้อคูปองก่อนแล้วก็สามารถเข้างานได้ก่อนซื้อในงานนี้มันจะเป็นแลกเป็นคูปอง1คูปองนี่คือมูลค่าประมาณ 1.4 ต่อ 1.4 ก็มูลค่าประมาณ195บาทถึง100บาทประมาณนั้นผมก็วนกันไปประมาณ3รอบ2รอบ3รอบเพื่อที่จะแลกเหรียญกันมาแลกคูปองกันมาทีเนี้ยเราต้องท้าความก่อนว่างานมัสซิริคืออะไรเพราะเดี๋ยวคนจะงงว่าเอ้ยทำไมต้องมาแลกคูปองทำไมต้องอะไรอ่ะงานมัสซิริถ้าแบบเอาอธิบายให้เข้าใจง่ายมันคืองานเหมือนงานวัดงานวัดของญี่ปุ่นงานวัดญี่ปุ่นซึ่งก็จะมีการจัดบูธกิจกรรมถ้าใครนึกไม่ออกหรือไม่เคยนี่การ์ตูนจะมีงานเทศกาลดอกไม้ไฟเที่ยวจูถ้าแบบการ์ตูนรักก็จะจูมือกันไปเที่ยวในงานประมาณนั้นใช่ด้วยซากุระมีบูธทีเนี้ยภายในงานก็จะมีบูธที่จะแบบมีกิจกรรมให้เล่นเกมหรือว่าขายของกินขายอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยทุกอย่างเราจะไม่ใช้เงินสดในการซื้อเราต้องใช้คูปองก็เลยต้องมีการแลกคูปองเกิดขึ้นความพิเศษของงานมัสซิรินี่คืออะไรครับที่ทำไมเราต้องไปงานวัดอย่างนี้ด้วยเพราะเมมเบอร์เป็นคนขายของและเป็นคนจัดงานเป็นคนจัดงานทั้งหมดเป็นคนจัดบูธคิดกิจกรรมร้านเล่นเกมหรืออะไรจะขายเครื่องดื่มจะขายอาหารทุกอย่างจะเอาของมาประมูลก็ว่ากันไปก็คือเป็นเมมเบอร์ร้านทุกอย่างเองใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นเมมเบอร์ร้านทุกอย่างเองใช่เขาแม้กระทั่งจัดคิวในตอนแถวซื้อของก็เป็นเมมเบอร์สถานที่ไว้เพื่อให้น้องไปโรงแรมกันตรงนั้นเพื่อจัดบูธคิดกิจกรรมแล้วก็โปรโมทหลายๆอย่างเพื่อให้คิดโปรโมชั่นอะไรของรางวัลซึ่งแต่ละบูธก็จะมีเมมเบอร์ที่แตกต่างกันใช่เป็นการจับกลุ่มรวมกันของเมมเบอร์แต่ละกลุ่มนะฮะใช่ครับมีกี่บูธจำได้ไหมสิบบูธครับผมบูธหนึ่งก็จะมีประมาณ7-8คน7-8ประมาณนั้นเราพอจะบอกได้ไหมว่าแต่ละบูธนี่มีอะไรบ้างเราไล่ไปทีละบูธเปิดแล้วแหละเปิดแล้วแหละอันนี้ข้อมูลเปิดแล้วบูธแรกเลยคุยไปก่อนคุยไปก่อนบูธแรกเลยบูธมาซื้อรวยชื่อบูธว่ามาซื้อรวยน้องซีเกมอ่ะบูธแรกจริงบูธแรกอ่ะมันชื่อบูธว่ามาซื้อรวยจริงๆน้องตั้งชื่อว่ามาซื้อรวยมาซื้อรวยไงเออก็เลยเน้นรวยดิคือเป็นบูธของน้องๆ CGM ขายแกงกะหรี่เป็นหลักไม่ใช่ขายผัดไทยขายผัดไทยฟ้าแรกก็ผิดเลยขายผัดไทยเป็นผัดไทยจากบ้านน้องคนนี้ใช่ยกจากมีโกโก้มาแล้วก็มีโกโก้แล้วก็บูธถัดมาก็จะเป็นปิ๊งปองปิ๊งปองจะขายขนมปังปิ้งเล่นเกมแล้วก็มีน้ำผลไม้น้ำสับปะรดน้ำสตรอเบอรี่น้ำมะนาวบูธที่3เป็นบูธอะไรครับตอนนั้นครับเลิฟมีเลิฟแฟตคิดเป็นบูธของน้องๆ CGM คือบูธเนี้ยน้องก็จะขายเป็นพวกของทอดเป็นเฟรนช์ฟรายไก่ป๊อปแล้วก็เป็นน้ำมันลมเครื่องดื่มน้องน่ารักครับน้องน่ารักอ๋อโอเค
เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเซตแล้วก็จะมีของสะสมนะเป็นพวกรูปหรือสติกเกอร์อะไรต่างๆที่น้องทำมาทุกบูธก็จะถ้าจะทุกบูธจะมีเป็นของแจกของที่4บูธที่4ทาโกยากิ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 ทำแล้วเป็นบูธผ่านทาโกยากิของCGM ผสม BNK ใช่บูธนี้เป็นการผสมผสานแล้วก็อร่อยครับอร่อยพี่กองไปโดนมาแล้วโอเคค่อยเล่าเดี๋ยวรอให้ฟังจะมีพวกโพลารอยด์ด้วยที่มีขายใช่ๆมีขายโพลารอยด์ด้วยแบบถ้าซื้อครบเท่านี้จะได้เป็นโพลารอยด์ของน้องคนนี้เป็นโปรโมชั่น1วันวันละจะบอกยังไงดีวะมีเมมละน้องอ่ะน้อง1คนจะมีแค่1สิทธิ์ต่อ1วันในการที่จะปล่อยเป็นรูปโพลารอยด์ใช่ละพันเยอะกว่านั้นโอเคเยอะกว่านั้นอีกอันนี้ผมไม่รู้นะต้องถามคนที่โดนมาก็บอกผู้ต่อไปถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปลาโป่งปลาใจน้องวุ้น3ก็จะมีน้องอีฟพวกน้องอีฟน้องมนนี่ก็คือจะเป็นเลือดออกเลอะเป็นเหมือนเลือดหน่อยปลาโป่งอารมณ์น่าหรือถ้าแบบปลาโดนเป้าลูกโป่งแตกโอ้ใช่ไหมก็จะเป็นลูกแป้งเป็นกระดาษอะไรฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างงี้ลงมากระดาษวันแรกวันแรกลงไปกระดาษแล้วเสร็จดูดไม่ออกจากโฟมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแป้งตกดึกวันนั้นมนนี่ลงสตอรี่มันดูดไม่ออกบูธต่อไปรู้สึกจะเป็นปลาประหลาดของรุ่น3ใช่ของรุ่น3เป็นสาวร้อนต้องถังถังแล้วต้องถังแล้วก็มีขายไอติมไอติมหลอดไอติมโบราณบูธนั้นรู้สึกจะมีโปสเตอร์มาขายด้วยมีโปสเตอร์โปสการ์ดเสื้อไม่ได้ขายเสื้อเป็นกิจกรรมอ๋อเสื้อเป็นกิจกรรมต้องสะสมไม่ครบถึงจะได้เสื้ออะไรเงี้ยคือเป็นเงื่อนไขต่างๆเป็นเงื่อนไขของวันถัดจากนั้นก็จะเป็นบูธที่เชิญชาแคปชาอันนี้นี่คือแบบอันนี้ขายเยอะมากนะเอาเป็นญี่ปุ่นมาเลยมีอะไรบ้างวะมีชงชาเขียวมีชาเขียวมีเบาวนี่มีซอฟต์คุกกี้แล้วก็มีเมนูพิเศษใช่ไม่ได้ลองทุกอย่างเลยแถวมันยาวแถวยาวมากคนเยอะมากแถวยาวมากก็แต่คือบูธนี้ต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่วันศุกร์แบบมีคลิปออกมาก็คือใช่ยาวตั้งแต่วันคือความพิเศษของบูธเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่าการที่เราได้นั่งเราให้น้องมานั่งชงชาแบบพิธีชงชาญี่ปุ่นซึ่งมันก็ที่เป็นแบบโต๊ะแล้วอันนั้นก็น่าจะเหมือนโพลารอยด์ป่ะที่แบบว่าน้อง1คนก็มี1สิทธิ์ต่อวันอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่น่าจะอันนี้น่าจะมีหลายสิทธิ์ไม่มีจำกัดสิทธิ์ด้วยอยากจะนั่งกับใครก็คือเพียงแต่ว่าจะมีแบบว่ามันเป็นคิวมันเป็นคิวใช่แล้วก็เลือกเมมได้เห็นอยู่มีคนที่ตรงแบบน้องชงชาอยู่อะไรชาแคปแล้วก็เป็นของบูธต่อไปบูธร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินร้อนมัตสึรินี้พี่ร้อนเงินนะครับบูธนี้พี่พาวลี่พรีเซนต์ที่สุดเลยขายอะไรครับลูกชิ้นปลาเยาวราชอร่อยมากอร่อยอร่อยเป็นยำลูกชิ้นปลาอันนี้คือคนที่กินนะวันศุกร์เนี่ยอยู่รอดด้วยลูกชิ้นปลาเพราะว่าเป็นบูธเดียวที่สามารถเข้าไปซื้อตอนแรกๆได้แต่ตอนหลังก็แถวยาวเหมือนกันแถวยาวตอนแรกๆแถวสั้นผมเพราะว่าคนเริ่มมาจะเริ่มแห่ไปบูธต่างๆก่อนเสร็จแล้วไอ้บูธเนี้ยเนื่องจากมันยังไม่ยาวผมก็เลยเฮ้ยผมด้วยความที่อยากกินอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบน้องนายชอบมิกกี้ชอบอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเข้าไปอุดหนุนปรากฏอร่อยครับข้าวโพดก็อร่อยข้าวโพดของเนยก็อร่อยข้าวโพดเนยก็อร่อยแถมบูธเนี้ยเขามีดูดวงกับแม่หมอมิกกี้แล้วไม่ได้ดูเล่นๆด้วยนะน้องดูจริงจังมีการทำสมาธิโอเคก็ดีครับพูดต่อไปแล้วเป็นข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่ชิมะเอาชิมะบูธิกาก็จะมีข้าวแกงกะหรี่แล้วก็น้ำชาเขียวแล้วเกล็ดขี้ถั่วแดงเป็นเกล็ดขี้ถั่วแดงนะฮะเป็นบูธที่โฮมจินดูคนญี่ปุ่นแล้วบูธสุดท้ายก็จะเป็นบูธบูธนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆบูธยาวยาวคนนี่แบบชาลาลายบวกบูเป้บวกอภิมหาโมบายเขาใช้ชื่อบูธว่าเจ็ดอรชรเป็นบูธขายเครื่องดื่มสมุนไพรแต่คือแบบเขามาเหนือตั้งแต่ตอนก่อนจะใช่เขามีไอจงไอจีด้วยนะมีไอจีร้านเลยใช่โปรโมทอะไรเงี้ยแบบให้มีกิมมิกเล็กๆแบบอยากชนแก้วอยากชนแก้วกันน้องเดาว่าน่าจะเป็นบูธที่ทำเงินเยอะที่สุดในใช่แม่ยกเยอะมากบูธนี้แม่ยกเยอะนอกจากขายเครื่องดื่มแล้วเขาก็ยังมีเกมมีบิงโกให้เล่นบิงโกมีบิงโกแล้ววันสุดท้ายแล้วจะมีมีไข่สุ่มป่ะสุ่มอะไรสุ่มของสุ่มตักอะไรสักอย่างสักอย่างเพราะว่าเขามาเพิ่มแอดเพิ่มเข้าไปแต่คือเข้าไปดูไม่ได้คนเยอะแบบเยอะจริงๆต่อแถวไม่ไหวแล้วคนในแถวไม่ได้ยืนต่อแถวนะทุกคนนั่งรอเลยแล้วเชื่อว่าวันสุดท้ายพี่อ่อนปวดหลังเนี่ยเอ้ยแต่น้องได้นั่งแต่น้องนั่งก้มตักไงมันก้มตัก
แล้วก้มไปทีไม่รู้ใช่ปวดมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเขาเข้าไปคุยกับน้องน้องบอกว่าตอนนี้หลังไม่รู้สึกแล้วแต่คือนี่คืออยู่ใกล้ไงใกล้มากๆเพราะว่านี่จะสิงอยู่บูธนี้พี่ร้อนเงินจะสิงอยู่ส่วนนี้จะส่วนใหญ่ใช่ก็จะมีข้าวแกงกะหรี่ที่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็เลยไปบูธเจ็ดอจากสิบบูธของเมมเบอร์แล้วก็จะมีบูธของออฟฟิเชียลเป็นบูธทามาโกทามาโกทามาโกตักไข่ไปชิงเอสอาร์ของน้องที่เป็นลายเซ็นไม่ใช่เป็นบูธของออฟฟิเชียลครับออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลขายของแล้วมันไม่ได้มีแค่กิจกรรมนะมีขายไอติมด้วยเป็นไอติมของครูปิ๋มจริงไหมอ่ะจริงจริงนี่คุณไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คุณไม่ได้ไปไอติมคุณไม่ได้ไปมีไอติมแล้วก็มีใส่ท็อปปิ้งได้ด้วยอ้าวไม่รู้เลยไอติมสกู๊ปแล้วมีเป็นไอติมตักเลยไอติมแบบตักเลยกลมๆลูกกลมครูปิ๋มยกมาทั้งถาดใส่อยู่ในถังโฟมเลยแล้วก็ตักไม่รู้มาก่อนเฮ้ยผมบอกเลยคุณไม่ได้คุณไปงานจริงปะเนี่ยพลาดแล้วเนี่ยผมเดินไปที่ตรงที่ตักไข่แล้วผมไม่ได้ดูอะไรเลยผมเห็นแถวต้นตักไข่มันยาวแต่ว่าแล้วผมก็เดินกลับแถวมันยาวเพราะว่าเขาจะมีกล่องแล้วกล่องจะมีเลข1ถึง100ใครที่จับได้เลข48คุณจะได้เอ็นอาร์เลยง่ายๆแค่นั้นเองไม่มันจะได้จับจะมันจะได้จับพิเศษแล้วก็ไปลุ้นอีกว่าจะได้หรือเปล่าไม่ใช่ได้เลยได้เลยถ้าได้48คือได้เลยเพราะว่าคนข้างหน้าฉันอะได้ไปลุ้นในกล่องทองอีก2ใบเออพอ48ก็จะได้ไปจับกล่องทองของรอบที่ผมไปอ่ะที่ผมเห็นมันคงไม่เหมือนกันมันคือ48อันนี้มันง่ายได้เลยไอ้รอบเนี้ยมันคงง่ายไปเขาก็เลยมีกล่องทองเพิ่มขึ้นมากล่องทองมัน2กล่องเขาเปิด2แถวพี่ให้รัน48พูดเลยแต่คือของผมที่ผมเข้าไปอ่ะมันจะแบบว่าใครจับได้48ก็ต้องไปลุ้นอีกว่าจะได้สงสัยอันนั้นน่าจะหลังๆอันนั้นไม่อันนั้นน่าจะรอบแรกแล้วน่าจะวุ่นวายไปเพราะวันสุดท้ายที่ผมไปวันสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แล้วเหมือนกันก็คือรีบระบายเราจับถ้าจับได้เลข48เขาจะมีกล่องที่แย่เป็นกล่อง SR หมดเลยแต่สุ่มเมมก็คือเมมทั้งหมดอ่ะขายเลยนี้แล้วคุณก็จับเลยว่าคุณได้เมมคนไหนแล้วบรรยากาศงานผู้คนได้ไปบูธไหนกันบ้างสามวันที่ผ่านมาพูดไปก็พูดไปแล้วว่าอยู่บูธเดียวอันนี้รู้ผมรู้ใช่ผมอยู่บูธเดียวจริงเฮ้ยผมก็อยู่บูธเดียวแต่แค่ผมเดินไปอยู่กับพี่ที่พี่เดินต่อแถวผมเห็นคุณเข้าไปซื้ออันนี้วันนี้คือวันนี้โอเคไม่ให้พูดโอเคไม่ได้พูดไม่ได้พูดได้พูดได้ผมเข้าไปหาน้องนีน่ามาวันนี้เออคือหลังจากที่ผมก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่ไม่ได้ไปหาน้องเลยคือเมลักเขาอยู่กับน้องนายพูดได้แหละพูดได้แหละเขาก็ซะแล้วเขาก็แวบไปอยู่บูธนั้นเล็งข้างใช่ซึ่งโอเคแต่จังหวะดีจังหวะดีไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นแต่พี่ก็มาบอกตรงนี้เนี่ยน้องจะรู้ไม่เป็นไรน้องรู้กันไม่กี่คนเราคนดูหลักร้อยเองไม่เป็นไรโอเคมึงอย่าแชร์นะอย่าเลื่อนใจแฮชแท็กนีน่ามาดูนี่น้องนายมาดูนี่อะไรเงี้ยต่อไปแข่งตาใช่ไหมแข่งกันเองกันแล้วพี่ก้องคือตอนเช้ามาถึงก็ไปปิ้งบูธปิ้งขนมปังก็เห็นว่าแถวสั้นไปเอาคิวไว้ตอน11โมงใช่ไหม11โมงนิดก็ได้คิวก็แวบกลับมาถามคิวเรื่อยๆวันแรกคือไม่เล่นเกมเลยไม่เล่นเกมเลยจะกินอย่างเดียวสรุปว่าก็เลยได้กินลูกชิ้นปลาเพราะว่าลูกชิ้นปลามันแถวสั้นแต่อันเนี้ยสั่งตอน11โมงได้กินตอนบ่ายสามคือด้วยความที่นี่ก็เกือบ6โมงนั่นแหละนั่นแหละได้ข่าวว่าวันหลังๆอ่ะจริงๆบูธต้องปิด6โมงแต่บูธปิด6โมงยังมีคิวปังปิ้งเลยอีก100กว่าคิวด้วยนี่พี่น้องต้องมานั่งปิ้งต่อปิ้งจน 20:00 นใช่ซึ่งโหดมากแต่ก็คืออร่อยครับขนมปังปิ้งหน้าไหนอร่อยสุดครับที่เท่าที่กินมาอยากแล้วตอนนี้ยากแล้วแทงอีกแล้วดูสายตาด้วยของน้องจี้ก็อร่อยช็อกโกแลตกับกล้วยใช่ใช่บานาน่าช็อกนี่ได้หยองแยงใช่ไหมหยองแยงงามหยองแยงได้ชิมของคนอื่นครับเพราะว่าเราสุ่มไม่ได้น้องวีแต่ก็ชิมแล้วอร่อยครับอร่อยเหมือนกันมันเป็นความอร่อยแต่จะบอกว่าเนี่ยไม่โดนวาซาบิว่ะอยากโดนท้ายก็โดนกันทุกคนเลยไม่เป็นไรพี่อยากกินใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้ไม่ต้องถ้าไม่ใช่เจนนี่ทำไม่กินปังหน้าเราสิผมไม่เห็นคนที่โดนเลยนะไม่เห็นจะมีคนโดนเลยก็
ก็คือไม่รู้ว่าเขาลืมซื้อวาซาบิหรือเปล่าเฮ้ยมีผมเห็นเป็นหลอดเลยเป็นหลอดตรงนั้นเลยแล้วอะไรนะที่เสือบอกอะโวคาโดอะไรอะโวคาโดเออมีอะโวคาโดอะโวคาโดชีสชีโดชีโดยังไม่เห็นเลยเออไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นเลยหรือว่าน้องไม่ได้ซื้ออะโวคาโดต้นทุนสูงไม่อาจจะซื้อแต่ว่ามีคนอาจจะหมดไม่ได้โอเคโอเคหรือว่ามันอาจจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจริงๆแล้วก็หมดไปแล้วนอกจากกินขนมปังปิ้งพี่ก้องได้ไปทำอะไรต่อทาโกยากิทาโกยากิอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอยากกินจริงๆก็อยากกินด้วยแล้วก็อยากหนุนน้องๆน้องโยเกิร์ตใครน้องโยเกิร์ตโยเกิร์ตเจออมอร่อยไหมพี่ทาโกยากิก็ถ้าแป้งสุกกว่านี้ก็จะแต่ก็โอเคกินอร่อยคือซอสมันเป็นซอสอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ปลาแห้งโรยก็อร่อยเดี๋ยวนะทาโกยากิเมนหลักมันคือตัวแป้งมันก็ได้อยู่ก็ถูกแป้งได้อยู่แต่ก็เบื่อหาไม่ค่อยเจอทำไมทาโกยากิอร่อยครับซอสก็ดีปลาแผ่นก็ดีสาหร่ายก็อร่อยเมนมันคือไอ้ตัวก้อนๆลูกๆนั่นไม่ใช่หรอกระไซไม่ใช่หรอพี่ทำไมพี่พูดถึงหน่อยอ่ะมันทำเยอะไงโอ้คือด้วยความที่แบบมันกะไม่ค่อยถูกไว้แหละเราเข้าใจมือใหม่หัดทำมือใหม่หัดทำแต่แบบว่าด้วยวัตถุดิบด้วยอะไรต่างๆมันอร่อยแล้วสุกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงโดนเรากันยี่เดี๋ยวอุตส่าห์ลากมาดีโดนไม่ทาโกยากิยังถือว่าดีไม่แต่คือเขาแก้ตัวไงเขาแก้ตัวแล้ววันนี้ที่ได้กินอ่ะอร่อยอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยเลยอย่างแบบที่ได้ไปกินอ่ะคือเข้าใจว่าไม่แต่วันแรกอ่ะมันมีทาโกยากิลูกละพันเนี่ยนะเออเขาเอามาให้ผมดูด้วยใช่ทาโกยากิลูกละพันทั้งหมดในนั้นมีแปดลูกก็ตีไปผมไม่กล้าขอเขาชิมเลยยังไม่อยากแปดลูกราคา80คูปองตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ 8,000 เป็นทาโกยากิที่แพงที่สุดที่แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแล้วนะไม่มันก็เป็นกิมมิกที่เป็นรางวัลที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟนั่นแหละก็คุ้มค่าที่จะจ่ายไปแถวไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องต่อใช่แถวไม่ต้องต่อไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นแล้วก็ได้รูปพิเศษด้วยใช่มันเป็นโมเมนต์ตรงนั้นที่เป็นแบบอันเดียวอ่ะคืออันนี้มีอันเดียวต่อ1วันแน่นอนอันนี้ของทางกลุ่มของทางกลุ่มด้วยไม่ใช่ของนะเมมเดียวด้วยคิดว่านะอันนี้คือไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ถามอะไรตัวก็ใช่คุยอยู่แต่คือ1วันก็คือจะมี1กลุ่มก็คือแค่นั้น8คนใช่8คนแค่นั้นก็เลย 8,000 โอเคเข้าใจได้ก็เหมือนที่ผมบอกไปว่า1เมมเบอร์11เมมเบอร์เนี่ยจะ 5,000 ใช่อันนั้นก็คือลูกหนึ่งตกก็หนึ่งต่อวันอ่ะตกเกือบพันลูกไม่ก็เกือบพันนะห้าลูกก็คือ 5,000 นั่นแหละเฮ้ยมันหกลูกห้าลูกเหรอห้าลูกอ๋อห้าลูกเท่ากันใช่ลูกละพันลูกละพันลูกละพันเหมือนกันห้าลูกอันนี้เราอยู่ในจุดที่เรากินตัวทาโกยากิกันลูกละเกือบพันเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้อไม่แต่คือมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆใช่ใช่บอกเลยว่างานเนี้ยผมทวิตลงเลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงานที่เป็นการใช้จ่ายเนี่ยที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยจ่ายมาสำหรับอีเวนต์งานหนึ่งอีเวนต์หนึ่งสำหรับอีเวนต์หนึ่งผมก็ไม่เคยจ่ายกันขนาดนี้นะแต่บอกเลยว่ามันอิ่มอกอิ่มใจที่สุดมันคุ้มค่ามันดีที่สุดเพราะว่าอะไรคือมันได้ใกล้ชิดใกล้มากเราได้เห็นแอคทิวิตี้ของเมมเบอร์โดยที่แบบไม่มีสตาร์มายุ่งหัวมึงจะอัดอะไรก็อัดไม่ต้องมาล็อกคอแบบอยู่ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยออกแล้วออกเลยฮะใช่อันนี้คือรู้สึกคุ้มค่ามากดังนั้นที่เราสเปนไปก็คือโอเคพร้อมมันได้ความแบบอิ่มอกอิ่มใจแล้วนอกจากต่อจากทาคุยากิไปตรงไหนพี่จะลากกูไปไม่ก็คือพี่ก้องไปหลายบูธเนี่ยดูดวงไงดูดวงความรู้สึกพี่ก้องดูดวงพี่ก้องเข้าไปพอใจยังดูดวงใครพี่ดูดวงใครดูดวงใครต้องมีคนเดียวมีแม่หมอใช่แล้วแบบอย่างผมอะผมไปแค่แบบ 3-4 บูธแต่คือของพี่ก้องก็มีที่ไปเขาก็3นี่พูดบูธที่3เองนะคุณ 3-4 บูธคุณเยอะกว่าเขาแล้วนะบอกกันนี่ก็เขาบูธที่3แต่ที่ผมไปเนี่ยมันมีแค่วันแรกวันเดียวเพราะว่าเนื่องจากมันมีความว่างของมันอยู่ก็เลยคือด้วยเรื่องวันด้วยเพราะว่าวันแรกเป็นวันศุกร์วันทำงานใช่มันก็ยังไม่ได้เยอะมากแล้วขนาดคิดว่าวันศุกร์อะคนไม่น่าเยอะนะก็ยังเยอะพอ4โมงเนี่ยโอ้โหแถวแบบแถวยาวมากแถวยาวมากทุกบูธพอหลังจากนั้นที่ถูกบูธแถวยาวมากคือผมโชคดีอย่างหนึ่งไอ้ลูกชิ้นปลาเนี่ยผมได้กินก่อนหมดวันนั้นอ่ะคือแบบเกือบสุดท้ายแต่แบบก็ยาวยาวแถวว่ายาวผมก็พยายามน้องก็เคลียร์แถวใช่ผมก็จัดไปเลยฮะ6ถ้วยใช่อิ่มเลย
ถามว่ากินไปกี่ถ้วยผมได้กินไปถ้วยเดียวที่เหลือแม่งแย่งผมกินหมดเลยเกี่ยวอ่ะก็คือมันอร่อยไงแล้วข้าวโพดก็อร่อยน้องก็น่ารักโดยเฉพาะน้องนายน้องนายโอ้ไม่ต้องชงลาเขาเองลาเขาเองลาเขาเองโมเมนต์เยอะโมเมนต์เยอะกับคนอื่นแบบวันศุกร์อ่ะก็เยอะมากแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะคือเยอะตั้งแต่เช้าเยอะจริงแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าคนแรกคูปองอ่ะขดจะน้อยลงหน่อยนึงเหมือนเขาเข็ดจากวันศุกร์มาไม่เหมือนคนเริ่มรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบแลกทีเดียวเราแลกค่อยๆแลกแล้วเราเข้าไปใช้แล้วเราค่อยออกมาต่อเพราะมันมีข้างในงานมันมีแลกอยู่ข้างหน้าพออยู่แล้วก็มีความไม่แน่ใจด้วยว่าใช้ทันหรือเปล่าจะใช้ทันหรือเปล่าสำหรับบางคนที่ไม่ทิปเพราะว่าวันแรกก็เนี่ยเขามีบทเรียนแล้วเขาวู้วามมากแลกไว้40บาทเกือบไม่หมดเกือบไม่หมดสุดท้ายก็หมดใช่เกือบไม่หมดมันมีการให้ทิปน้องไว้ก่อนนะว่าคูปองเนี่ยวันต่อวันนะครับใช้วันต่อวันใช่ก็คือถ้าหมดวันนี้ถ้าใช้ไม่หมดก็โบว์ก็โบว์เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีเขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเขาปองไปเรื่อยๆใช่ร้านเลขใหม่อะไรใหม่ครับแต่บรรยากาศในงานเหรอบรรยากาศในงานรู้สึกว่าเหมือนได้ไปงานวัดญี่ปุ่นนั่นแหละใช่เอ้ยการจัดทั้งหอก็ดูเป็นญี่ปุ่นด้วยมีการเอาปราสาทแดงมีปราสาทสีแดงติดโคมลอยมีอะไรแบบโคมไฟใช่ไหมครับแล้วมันมีต้นซากุระด้วยเออมีผ้าเขาคนนี้ที่เขารู้เนี่ยคุณไม่นั่งนับมาเหรอครับมีคาบูดครับมันมีเกมคาบูดนะครับในบูธของปังปิ้งปองปิ้งปองจริงๆมันก็มีหลายบูธแหละที่เล่นคาบูดแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในคำถามของบูธปิ้งปองบูธปิ้งปองว่าต้นซากุระในงานมีกี่ต้นในงานซึ่งก็15 ต้นคนนี้เป็นนักล่ารางวัลซึ่งไม่ได้อีกหนึ่งไอ้แต่คุณต้องพูดถึงเกมอื่นด้วยนะในบูธนั้นน่ะมีอะไรบ้างมีเกมนึงตักจีเออตักจีผมไม่ได้เล่นไงไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยผมรู้ว่ามัน500แล้วผมไม่เคยเล่นตักจีมาก่อนพี่ก้องก็ไม่เคยเล่นเขาก็ไม่มีใครเคยเขาก็ไม่มีใครเคยที่ไปไงแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าถ้าจะเล่นเกมอ่ะขอชนะเกมที่ผมถนัดที่เราถนัดก็คือตอบเร็วๆเนี่ยตอบเร็วๆแล้วชนะไหมก็ได้ที่2ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็ถือว่าเก่งอยู่ที่1ที่แพ้ก็แบบมันนิดเดียวคือแล้วอีกคนอ่ะโชว์ลีโอ้โหนั่นคือแบบเออแต่มันสนุกใช่ครับสนุกมากสนุกใกล้ชิดเมมเบอร์แล้วก็เมมเบอร์มีส่วนร่วมด้วยคือมันทำให้แบบสนิทกันอ่ะเออมันดีอ่ะมันได้รู้จักกันมากขึ้นได้คุยกับน้องมากขึ้นแล้วสำหรับบางเมมที่เราอ่ะงานจับมือเราจะเข้าหาเฉพาะเมมที่เราโอชิหรือน้องที่แบบเราอยากคุยแต่งานเนี้ยน้องบางคนที่เราไม่เคยคุยเราก็จะได้คุยใช่น้องเขาจะมาคุยกับเราหรือเราไปคุยกับน้องเราก็แบบอย่างเฮ้ยน้องคนนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันยกตัวอย่างเนี้ยอย่างผมเนี้ยไม่เคยเข้าไปหาน้าตานะแต่แบบพอได้เจอน้องอ่ะenergy น้องเยอะมากโอ้ energy ล้นเลยแหละทุกอย่างแบบคอยมาแบบพี่คะนู่นนี่นั่นแล้วจะมีคนถ่ายคลิปไปได้แบบว่าเออเอาละครว่าไงแล้วก็จะเป็นอะไรนะโมเอบีมอ่ะน่ะซึ่งผมทำไม่น่าดูหรอกไปหาคลิปดูในทวิตแล้วกันนั่นแหละก็คือเป็นความน่ารักของน้องอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้เห็นแบบบ่อยในงานก็จะมีการจัดโซนอาหารให้นั่งเนาะวันเสาร์ศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะออกไปจัดไปข้างนอกเพราะว่าข้างในต้องใช้พื้นที่ในการเปิดตัวใช่ใช่แมนเพลง deliver ใช่กิจกรรมมันก็จะคล้ายๆกันวันศุกร์พอมาวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมนี้แอดเพิ่มที่ปรับปรุงน้องๆหลายคนใช่เขาต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นปรับกลยุทธ์ให้สามารถให้เรียกยอดแล้วก็โฮแฟนคลับได้มีส่วนร่วมเยอะขึ้นเพราะบางทีแบบน้องแฟนคลับบางคนรอขนมปังแล้วแบบมันนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขามีการปรับเปลี่ยนใช่อย่างอะไรนะคาหูก็มาแบบใครเล่นบ้างใครเล่นบ้างใช่แต่ตอนแรกว่าจะจำกัดรอบละ20คนอะไรเงี้ยตอนหลังครับไปเลยมากี่คนมามาเลยทีเดียวเลยมาให้หมดมีคาหูสเปเชียลประมูลบูดอูดบึกบูดอื่นก็มีบูดอูดบูดอูดซะแล้วบูดอูดแล้วละอูดกูมาแล้วยมสุดๆเริ่มยมกันแล้วแต่ละคนก็คือดูตาแต่ละคนได้เพราะตอนนี้หนูแบบเบาลึกแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสเปเชียลของแต่ละบูธเนาะใช่พอดีเราอยู่บูธปิ๊งปองเยอะเราก็เลยรู้ว่าเขามีอะไรบ้างซึ่ง
ของน้องนายบูธน้องนายก็มีเหมือนกันผมมีตอนแรกไม่มีค้าบูธก็เพิ่มไม่มีค้าบูธก็เพิ่มมาอีกวันหนึ่งก็คือเพิ่มมาก็น้องก็พยายามจะหากิจกรรมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบวันที่2ก็จะมีแอดขึ้นมาว่าเออเนี่ยถ้าเพิ่มคูปองอีก4ใบก็จะได้ถ่ายคลิปออกมาแบบเออเนี่ยน้องยื่นให้แบบอยากให้น้องพูดอะไรก็จะเป็นแบบที่บอกไปโมเอ อะไรน่ะเออนั่นแหละสำหรับผมนะกิจกรรมประทับใจคือแต่ละบ้านเนี่ยจัดทริปพิเศษเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากจัดทริปพิเศษให้กับเมมเบอร์แต่ละคนซึ่งคือมันไม่ใช่เงินน้อยๆอ่ะที่รวมกันมาเห็นแบบบ้านแต่ละบ้านที่ให้แล้วก็ครีเอทกันพวงมาลัยเป็นแบบลุ้นเอาดึงไปสิเออดึงไปเลยว่าจะยาวขนาดไหนอะไรเออว่ากันไปบางงานก็เป็นพวงมาลัยบางงานก็เป็นสายมาเลยสายคล้องเอวบางคนก็แบบบางงานก็เป็นกระถิ่นเออที่ผมชอบของบูธ7อรชรมันจะมีแบบเหมือนหมอลำเลยมาแบบของอันนั้นน้ำหนึ่งเออโหอันนั้นบ้านน้ำหนึ่งอันนั้นเขาจะเป็นแบบโหแม่ยกคอยแบบเป็นให้ออกมาพวงนะใหญ่ยาวมากแบบแต่คนบ้านปูเป้เอ้ยบ้านออนบ้านแก้วสุดท้ายของพี่แก้วมาเป็นปีกนางฟ้าเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่แบบนั่งดูมาคือแบบนั่งแม็กอยู่หน้าห้องผู้ปองมานั่งแก็บแก็บแก็บเยอะเยอะจริงเยอะจริงแบบเข้าใจแหละซึ่งมันเป็นอะไรที่พี่เอการแสดงความรักของแฟนคลับให้น้องให้น้องแบบไม่หวังผลอะไรเลยเพราะว่าเงินเป็นแสนนะเงินเป็นแสนที่เขาให้อ่ะใช่แต่น้องเหนื่อยจริงน้องเหนื่อยจริงน้องเหนื่อยทุกวันน้องเหนื่อยว่าน้องเราอะขนาดแค่เรามาแฟนเฟซอะเปิดแล้วจนถึงหกโมงเย็นแต่น้องต้องอยู่เตรียมก่อนแล้วน้องต้องเก็บหลังต้องเก็บใช่ใช่แล้วที่มากไปกว่านั้นคือไม่มีเวลาทานข้าวเป็นห่วงใช่มันจะมีแบบบางบูธน้องๆก็พยายามจะสวีทแฟนคลับแต่น้องก็เต็มที่แหละเชื่อว่าก็รับเต็มๆไม่ตก energy ไม่ตกแล้วคืออันเนี้ยที่ไปอยู่แบบตอนจบงานเนี่ยของบูธร้อนเงินน่ะน้องก็เก็บนะเก็บตรงนั้นแหละแล้วไอ้คนที่แบบชวนคุยก็ชวนเล่นไอ้คนข้างหลังก็เก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บแล้วก็แบบพอเก็บเสร็จก็มาอีกออกมาเล่นออกมาถูกแบบก็น้องก็อยากเจอแฟนคลับเหนื่อยมั้ยพักมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบพักเถอะสุดยอดมากเออแต่แบบขอชม energy แต่ละคนแบบสุดๆจริงๆใช่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 ไม่สบายก็ไม่แปลกใครประทับใจตรงไหนไหมของพี่ก้องคือแบบจุดของทีมนะจุดนี้ไม่ถูกโปรแชร์ยินดีครับอันนี้เป็นเสียงจากหลังเพราะว่าเวลาแบบเหมือนเราไปลองฟังซิ่งอะไรมันนานใช่ไหมพี่แต่จริงๆแล้วเหมือนเราได้เฟซบุ๊กกับเมมเบอร์ตรงไหนคือเรารอคิวอ่ะน้องก็ปิ้งแบบนั้นก็คือแบบดูน้องทำแล้วเราก็มีแถวที่มันเลยออกมาก็ได้ดูกิจกรรมตรงที่เขาปาตักเองตักจีกันใช่แบบจีนี่ MVP เลยครับบอกให้เฮ้ย energy ใช่ energy เยอะมากแล้วก็เสียงไมค์ที่เข้าเนี่ยโอ้โหดังไปจนถึงสุดฮอฝั่งชาลาลายเออพี่ตัวอยู่ชาลาลายยังได้ยินเสียงน้องจีอยู่เลยแล้วก็นี่ต้องชมนี่สตาฟของบูธนี้สตาฟบูธนี้ก็ MVP แย่งสีน้องแย่งสีน้องเอนเนอร์จี้เยอะจริงวัน2วัน3คือถือไมค์เองแล้วสตาฟแย่งมารู้งานแล้วก็คือรู้งานแล้วน้องเรียกว่าอะไรนะสตาฟคู่ขวัญก็คือถ้ามีอีกก็คงจองคนนี้น้องคงจองคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอนเนอร์จี้เขาเยอะมากจริงเขาช่วยก็เป็นแฟนคลับแฝงตัวมานั่นแหละนั่นคือความรักของคุณใช่ไหมล่ะคือถึงไม่ได้ร่วมเล่นนะแต่คือไปยืนดูอยู่กันอ่ะมันก็เราก็เพลินดีครับเพลินดีถ้าใครดูจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพูดถึงบูธปิ้งปองบ่อยจังคือพวกผมก็อยู่ต้องขอโทษทีที่รายละเอียดบูธนี้อาจจะเยอะเพราะพวกผมส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นก็คือตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนั้นนะคือผมจะสิงอยู่ร้อนเงินแน่แต่ผมก็จะเดินไปมาปิ้งปองกับปลาปลาทำไมครับทำไมปลาปลาทำไมผมอยากไปซื้อไอติมหลอดเพราะว่าอะไรครับมันมีรูปสุ่มแจกแล้วทำไมต้องซื้อโปสเตอร์ด้วยครับน้องเดินมาขายครับอันนั้นน้องเลยครับเลยแล้วน้องเดินมาหาแบบเขาว่าไงครับคือยังไงต้องบอกก่อนว่าปูปลาปลาเนี่ยคือจะมีช่วงที่แบบคนเยอะใช่ไหมมันก็จะต่อคิวน้องก็จะแบบว่างไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยก็จะเดินถือของบูธตัวเองมาแล้วก็เดินขายทั้งงานก็คือเพื่อเอนเตอร์เทนคนที่ต่อตู้แถวนั่นแหละตอนแรกก็ขายในแถวคือเป็นการเมเนจของน้องๆสักพักก็คือวนมาที่โซนฟู้ดโซนก็คือขายคนในฮอลล์อะไรเงี้ยขายทุกคนขายตั้งแต่หน้าทางเช็คกระเป๋าอะ
ดักตบแบบพี่ซื้อไหมครับซื้อไหมครับแล้วด้วยความที่แล้วความที่ผมก็นั่งกินข้าวกับพวกพี่เขาอยู่แล้วน้องอะไรเดินมาแล้วน้องฟุบเดินมาใครนะฟุบเดินมากับน้องพีคเอาอีกทีดิเอาอีกทีน้องฟุบเดินมากับน้องพีคก็เลยปฏิเสธไม่ได้คือผมอ่ะก็กล่าวว่าเอ้ยเราเหลือคูปอง6คูปองเราจะไปเล่นคาหูให้หมดเลย6รอบจะเอาที่1ก็เดินมาสักพักนึงพี่ครับเฮ้ยน้องมาเราซื้อของบิวเก่งบิวเก่งนี่ซื้อหน่อยเนี่ยตื้อ3คูปองเองสามคูปองเองอ่ะเหลือตั้งสามคูปองสบายเฮ้ยทิปด้วยแต่เนี่ยเอาไปอีกหนึ่งใบขอบคุณค่ะเดินไปสักพักมีพี่คนหนึ่งก็เดินมาเฮ้ยน้องคู่เดินขายของขายอะไรวะขายกิ๊บต็อกพี่ขายเท่าไหร่วะ200ความจริงมันขาย400แต่ว่าบอกพี่ไป200ไปดิวะก็รอซื้อเข้าไปโดนเหมือนกัน400บาทก็คือโปสเตอร์สองใบได้กิ๊บต็อกอันหนึ่งกิ๊บต็อกอันหนึ่งแต่คือแต่ละบูธก็จะมีกิมมิกไม่เหมือนกันกิมมิกไม่เหมือนกันเราบูธแกงกะหรี่เฮ้ยแกงกะหรี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือเราคาดหวังกับแกงกะหรี่มากๆแล้วมันทำให้เกิดความที่แบบอ๋ออันนี้คือวันแรกวันแรกอันนี้คือผมพูดถึงวันแรกก่อนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าวันที่2วันที่3มันมีการปรับปรุงรสชาติให้มันดีขึ้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 นเลยเพราะอย่างตัวผมอ่ะกินวันที่3เพราะฉันวันนี้ฉันไปกินมาใช่อันนี้มันกลายเป็นแบบจุดที่แบบคือวันแรกที่ไปคือแบบไปซื้อคือผมมาตื่น11โมงแบบเฮ้ยกลับไปถึงงานกินข้าวต้องหิวแล้วแน่นอนกินของกินในงานเอาละกันคือแบบผมไม่ได้กินข้าวผมแบบลูกชิ้นยำของผมก็เผ็ดพี่เสือกินไม่ได้ผมก็กินอะไรไม่ได้เลยผมก็แบบไปแกงกะหรี่เดี๋ยวไปบูธแรกปุ๊บแกงกะหรี่เข้ามาจิบข้าวออดันเต้ข้าวแบบออดันเต้ไงออดันเต้สุกข้างนอกข้างในกรุบกรอบกว่าแกงกะหรี่คือแบบต้องบอกก่อนว่าวันแรกเขาอาจจะเป็นซุปแกงกะหรี่หรือเปล่าแต่วันแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันอาจจะแบบยังจัดการสูตรไม่เสร็จยังไม่คล่องมันเลยใสเป็นน้ำซุปเลยเป็นแกงจืดอ่ะใสเป็นแกงจืดเลยแต่กินแกงกะหรี่นะไม่เป็นไรใช่แล้วแบบแต่พอหลังๆคาดว่าเชื่อว่าน้องๆเนี่ยอาจจะอ่านรีวิวเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วปรับปรุงเพราะไม่ให้เสียชื่อหรอกนิฮอนจินใช่อย่างวันนี้ทำแกงกะหรี่มันพลาดไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นของวันที่3คืออร่อยใช่ไหมใช่มันอร่อยแล้วห้ามมันเปิดหอมันเปิด11โมงให้เข้าเพราะผมเข้าไปต่อแถวกัน11โมงมันหนึ่งชั่วโมงทุกคนในแถวได้นั่งหมดเลยเพราะว่าน้องบอกว่าแกงกะหรี่ยังเคี่ยวไม่ได้ที่น้องเขาไม่ขายเขาจะเคี่ยวจนกระทั่งมันได้ที่แล้วน้องก็เสิร์ฟปรับปรุงแล้วอร่อยมันเลยเราได้กินก็สบายใจร้อนๆด้วยสบายใจจะบอกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยใช่แกงกะหรี่เลยแล้วความข้นเอยสีเอยไข่ต้มเอยไม่เกี่ยวโดนอร่อยนะคือมันเป็นแกงกะหรี่ที่แบบว่าหวานที่แบบว่าเขาผสมอะไรเงี้ยคือมันออกหวานคือมันเป็นรสของแกงกะหรี่ที่ไม่ได้เผ็ดอย่างที่เรากินกันอร่อยกลิ่นหอมมากข้าวแบบสุกกำลังดีเลยแบบดีอ่ะทุกอย่างพอรวมมาคือแบบโอเคจบชาเขียวอ่ะเขาก็ไปชาเขียวแบบแท้ๆชาเขียวเตอร์ชิมต่อใช่ไหมใช่เพราะว่าชาเขียวอ่ะส่วนตัวเองอย่างผมเป็นคนไม่ค่อยกินชาเขียวแล้วไปเจอชาเขียวที่มันเป็นชาเขียวแท้ๆไม่หวานเลยไม่หวานเลยมันก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าคนที่ปวดเขากินอะไรกันใช่เขากินอย่างนี้กินชาเขียวแบบเข้มๆมาหนึ่งแต่ตอนแรกอ่ะตอนแรกที่แบบว่าคิดนะภาพในหัวชาเขียวอ่ะคือชาเขียวใส่นมชาเขียววัดอ่ะชาเขียววัดวัดเราอ่ะคือแบบคือถ้าใครเคยกินชาเขียววัดที่เขาชงใบชาจริงที่พระเขากินกันนะคือแบบเราคิดไปถึงแบบมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะกินง่ายคนละแบบเลยนะมันจะออกแนวชาเขียวฟูจิใช่ชาเขียวฟูจิซึ่งอาจจะไม่ได้เฟื่องขนาดนั้นแต่แบบอันนี้คือกินง่ายแบบคนไม่เคยกินก็กินได้อันเนี้ยแต่สำหรับคนที่กินชาอยู่แล้วก็คืออันนี้ปกติใช่ของไตเติ้ลบ้างแล้วทำไมอยู่ดีๆได้กินข้าวแกงกะหรี่ครับโหเดี๋ยว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 คุณอยากมาแทงผมอย่างนี้ดิไม่แทงผมแค่ถามโหแล้วไปคุณไปกินข้าวแกงกะหรี่ผมเคยพูดไหนบอกว่าอยู่ในบูธปิ้งป่องอะไรเอ้ยยังไงผมไปหลายบูธด้วยครับที่ผมไปหาน้องๆหลายๆบูธแล้วคือหาใครบ้างอืมอย่าให้ไล่เลยเดี๋ยวคลิปจะยาวไม่กูเปิดไปแล้วไงกูเปิดไปแล้วกูอ่ะกูไม่ปิดบังอะไรอยู่แล้วผมไปบูธอะไรนะร้อนเงินไปหาน้องนายด้วยไปซื้อของไปอะไรอย่างงี้สปอนให้มันไปทีเนี้ยไม่ใช่แค่นั้นผมก็ไปเองด้วยไปหาน้องสตางค์ไปหาละตาทีเนี้ยบูธข้างๆอ่ะคือบูธ
ข้าวแกงกะหรี่โดยน้องสัจจังคือผมอ่ะเมนผมอ่ะคือน้องสัจจังแล้วบูธมันติดกันพอเราเข้าไปในบูธร้อนเงินน้องก็เห็นน้องก็เห็นแล้วด้วยความที่แต่ก่อนเราไปหาน้องเขาบ่อยน้องเขาจำได้ทุกงานที่ไปเนี่ยเขาต้องขอวีซ่าก่อนใช่ขอวีซ่าออกดาวเพราะน้องก็จะเป็นเหมือนดาวเสาเราจะขอวีซ่าออกดาวเพื่อเราจะแต่งงานนี้เราไม่ได้ไปหาเพราะคนมันเยอะแถวมันยาวคนมันเยอะแล้วเราก็กินข้าวมาก่อนแล้วก็แบบเราไปซื้อข้าวก็น้องก็ทักคุณซื้อชาเขียวก็ได้อะน้องก็ทักไงเมื่อไหร่จะมาแล้วเมื่อไหร่ก็วันแรกก็บอกวันแรกก็แล้วพรุ่งนี้วันที่2ก็แล้ววันนี้จะมายังก็คนก็เยอะก็เลยวันสุดท้ายก็ต้องเข้าแล้วแหละคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะคลิปแทงคลิปแทงกันแล้วเนี่ยแล้วอ่ะเย้แต่คือแบบมันประทับใจก็ถามว่าอยากให้มีอีกไหมอยากให้มีแต่อย่ามีบ่อยนะหมดตัวเงินไม่พอจ่ายจริงๆอ่ะปีละครั้งอ่ะกำลังดีผมว่าดีนะงานเนี้ยแต่ไม่หวังสูงหรอกเพราะว่าน่าจะยากน่าจะยากมันเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยน้องมันเหนื่อยน้องแต่มันเป็นจังหวะที่ดีที่จัดเอาจริงๆไงใช่จังหวะที่ดีจริงๆเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเมมเบอร์รุ่นหนึ่งด้วยถ้าไปจัดปีหน้าใช่เพราะว่าปีนี้ก็คือสัญญาน้องก็จะหมดลงแล้วจังหวะที่แบบเราไม่ได้เจอเมมเบอร์นานใช่เพิ่งมากลับมาช่วงนี้เพิ่งกลับมางานทีงานเยอะเนี่ยโรดโชว์เอ้ยฟื้นฟูความอะไรเอ้ยกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยข้างหลังกล้องว่าไงฮะหนูบอกคุณพี่มาเชียงใหม่หนูว่าคุ้มมากในการสอบเป็นไงครับเสียงคนจากเชียงใหม่นี่เขามาไกลนะเขามาไกลหนูบินมางานเมื่อไหร่อ่ะมาหาใครครับมาที่ใช่ป่าวคนเดียวเลยเปล่าคนเดียวเลยเปล่าคนเดียวเลยเปล่าคนเดียวเลยเสียงสูงคนเดียวเป็นไงก็ประทับใจเนี่ยมันได้มีโมเมนต์แบบที่ค่อนข้างเยอะอะไรคือแล้วคือวันแรกอะสตาร์เขาจะเหมือนเขายังไม่ได้เข้มมากคือตอนไปเล่นบอลหนุ่มใช่ปะหนูอะไปท้ายที่หนูแล้วหนูไปคนสุดท้ายแล้วแบบว่าเหมือนมันเจอชีทกับบูธตักตีอะที่ไม่อยู่นะก็คุยเล่นกันได้ใช่แล้วหนูก็ถ่ายชีทก็เลยมาใช่พอวันที่สองเนี่ยน้องไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวปันดุอะไรเงี้ยที่ปันดุเองใช่ใช่เพราะพอหลังจากวันแรกปั๊บมันเขาคงเห็นช่องโหว่เลยฟีดแบ็กเห็นอะไรหลายอย่างช่องโหว่เยอะอะไรเงี้ยมันจะรู้ไม่ดีอะไรก็คงห้ามบ้างแต่ก็ยังดีอยู่ดีอ่ะคือวันที่สองก็ยังใช่มันก็ยังได้คุยเยอะอยู่ดียืดหยุ่นมากเลยนะใช่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันจัดการปัญหาได้ค่อนข้างเร็วและอีกอย่างนึงอ่ะต้องแบบแฟนคลับก็ไม่ได้เข้าไปรุ่มล่ามขนาดใช่ใช่ว่าแฟนคลับมีมารยาทมีมารยาททุกคนถือว่ารู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คือโชคดีที่แฟนคลับทุกคนรู้ตรงนี้ไม่เจอแบบตัวประสานอะไรเงี้ยเข้ามาในงานจะเข้าชาร์จแฟนคลับจริงๆอ่ะต้องบอกการบอกสตาฟว่าไม่ต้องประกาศพวกผมไปกันเมมเมมเข้าชาร์จแบบไปล็อกด้วยครับพี่ไปล็อกด้วยไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านอะไรเงี้ยเขาจะรีบหาแบบคนมาเล่นครับครับวิ่งฟื้นสตาร์วิ่งไม่ทันใช่อันนี้เราพูดบูมไปเยอะแล้วพูดถึงเฟิร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาจัดกันวันนี้หน่อยก็คือดีครับดีคือมันก็หลังจากที่งานมาซิลี่เขาแบบเออมันถึงช่วงเวลาอันสมควรแล้วล่ะมันถึงใกล้เวลาเปิดตัวซิงเกิลที่12ของ BNK แล้วเขาก็เลยเคลียร์พื้นที่ซึ่งแบบเออผมว่ารอบนี้เคลียร์พื้นที่ก็โอเคนะกระชับอยู่ใช่ใช่ใช่คือแบบเอ้ยมีการแจ้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะยกรั้วนะเพื่อให้ทุกคนได้ยืนมีโอกาสได้เข้าไปยืนก็เป็นระบบอ่ะเป็นระบบเลยเป็นระบบขึ้นเป็นระบบขึ้นก็มีการแบ่งโซนตากล้องแบ่งโซนแล้วก็ดีอย่างนึงที่เขารู้ว่าตากล้องมันต้องขยับขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะถ่ายรูปไม่ได้เลยไกลระยะที่เขาวางไว้ตอนแรกคือแบบไกลไประยะตอนแรกถ่ายไม่ได้อะคือระยะตอนแรกเขากะไม่ถูกไงว่าคนมันจะเยอะขนาดไหนแต่พอเขาเห็นว่าคนจำนวนนี้นะเขาก็เลยเลื่อนขึ้นไปซึ่งอันนี้มันเป็นการจัดการที่ดีต้องชมดีซึ่งทำให้ตากล้องสามารถถ่ายได้และคนที่เลนไม่ถึงก็ยังถ่ายได้ก็ยังถ่ายได้แล้วก็มีพื้นที่ให้กับแต่ละบ้านแฟนคลับที่เขาทำป้ายไฟมาก็ให้ยกเข้าไปได้อย่างของผมก็ยกเข้าไปที่หลังก็ดีเออถ้าใครอยู่ในงานก็จะเห็นป้ายไฟเยอะแยะมากมายตาตาเรียกว่าลายตากันเลยใหญ่มากบางบ้านนี่ใหญ่มากน้องอยู่บนเวทีมองลงมาหน้าตาประสาทสีแดงตรงประสาทสีแดงตรงนั้นก็คือจะตั้งป้ายไฟกันไว้ป
าจะมีการเล่นดนตรีนะมันเป็นโชว์เนาะโชว์ของน้องเขาใช่ก่อนจะไปถึงสามเพลงของจีชอบเพลงไหนบ้างวันนี้ที่มีโชว์ First Rabbit ครับ First Rabbit วันนี้เขามีโชว์เพลงอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้อยู่เพลงเดียวถ้าเพลงแรกอ่ะเพลงแรกจะเพลงแรก Riverเปิดเพลงแรกมาผมก็ประทับใจนะเพราะว่าเพลงมันเพลงริเวอร์หาโชว์ยากหาโชว์ยากไม่พอเป็นรุ่น3ทั้งหมดรุ่น3ทั้งหมดขึ้นริเวอร์ด้วยมันเหมือนเป็นซิกแนลบอกอะไรบางอย่างว่าคือความหมายของเพลงกับรุ่น3ที่ว่าฉันจะทำไปต่อได้ก็คือมันก็เจ๋งอ่ะแล้วรุ่น3ก็เต้นได้ดีเพลงต่อจากริเวอร์นี่เพลงไหนวะมาเอ๋ป่ะไม่ชิกาป่ะ CGM ดิเออ CGM ไปชิกาป่ะไม่ชิกาก็คือเป็นเส้นทางแล้วก็เป็นมะลิแล้วก็เฟิร์นแรบบิทแล้วก็เป็นสเกิร์ตไม่เป็นคิมิโนก่อนคิมิโนเพนกวินคิมิโนเพนกวินเฟิร์นแรบบิทสลับกันหมดแล้วประมาณนั้นแล้วก็เฟิร์นแรบบิทแล้วก็อะไรวะปิดด้วยสเกิร์ตแต่เยอะนะแปดเพลงใช่แปดเพลงก่อนที่จะเข้าเพลงของซิงเกิลนี้จนจำไม่ได้จริงแล้วสเกิร์ตที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเขาเอาคัมมิเซเว่นของจีครั้งนี้มาแล้วสเกิร์ตมันเป็นเพลงเทเตอร์ใช่เราจะไม่มีโอกาสเห็นเมม CGM เคยขึ้นซึ่งมีคณิ้งกับน้องพิมพ์ที่ติดใช่สองคนนี้ได้มาขึ้นสเกิร์ตผมนี่สกิตเตอร์ไว้หลายรอบเออคนนั้นใครวะนั่นน่ะสิพี่คือเราก็ไม่คุ้นหน้าแล้วบอกใครน้องคณิ้งอ่ะพอใส่สเกิร์ตแล้วเราดูไม่ออกเลยว่าคนนั้นใครวะเราก็แบบเราก็พยายามนึกภาพว่าเฮ้ยตอนเราดูเทเตอร์ใครนะที่ใส่สเกิร์ตประมาณแล้วเรานึกไม่ออกอ๋อแต่คนข้างๆเขาก็อาจจะเป็นแฟนซีดีเอ็มเขาก็เลยบอกอ๋อเนี่ยน้องคนนี้อ๋อใช่พอมองน้องใช่ใช่แล้วบอกว่าเราไม่คุ้นตากันใช่จริงจริงไม่คุ้นเลยระยะมันไกลด้วยจากเวทีเวทีสูงใช่ใช่อย่างผมแบบส่องกล้องไปนะผมถ่ายรูปอยู่แล้วโหผมว่าดูยากนะใครวะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจุดที่ผมยืนอ่ะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายของเวทีทำให้บางทีอ่ะเลยขอเวทีออกมาแล้วทำให้บางทีเมมที่ไปยืนฝั่งขวาเราโฟกัสไม่เห็นไม่รู้ว่ามีใครมั่งหรือว่าเราก็เลยมองแต่ว่าเมมที่อยู่ฝั่งซ้ายของตระนัดชอบเฟิร์สแรบบิทพี่ก้องชอบเพลงอะไรเนี่ยพี่ก้องชอบริเวอร์ชอบกระต่ายเพราะแบบเขาส่งสัญญาณคือถ้าเกิดชอบเมมก็คือกระต่ายนั่นแหละชอบเมมชอบกระต่ายครับเพราะมันมีผมบอกไปแล้วว่าเมมผมอ่ะคือสัจจังผมจะไม่ชอบคิมิโนโคโตกะสึกิดะการะอะไรนะเอาใหม่ดินี่ผันมากคิมิโนโคโตกะสึกิดะการะก็เพราะว่าชอบเธอแต่ผมมาทันช่วงเพลงก็คือมารีแหละเพราะว่าผมจัดเป็นคนถือป้ายไฟไปจังนั่งจัดป้ายไฟอยู่ข้างหลังเราได้ยินเสียงเพลงตลอดแต่เราหันไปดูเวทีไม่ได้เพราะเราจัดของอยู่หันกลับไปทีคือมารีแล้วเป็นผู้เสียสละของบ้านเรานะบ้านน้องวีนะครับผมก็คือจะมาทันช่วงมารีแต่ช่วงมารีก็คือพยายามแบบหาพลังแสงหาเข้าไปเพื่อที่ไปยืนกับเพื่อนๆอยู่ใช่ก็จะเป็นมารีเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเฟิร์นแรบบิทเนาะแล้วก็เป็นแต่เฟิร์นแรบบิททันข้างหลังกล้องครับเพลงอะไรฮะมันมากเพชรวิ่งไงจีอ๋อน้องจีจีน่ารักแต่รู้สึกว่าไอตอนที่จัดไฟอยู่อะไม่ได้มองแต่รู้สึกว่ามาเอชิกะถ้าเล่นสดสนุกสนุกมันจริงมันนี่หนูยุ่งหัวนานมากเลยแล้วก็มีเพลงนึงที่ตอนเล่นสดแล้วผมรู้สึกว่าสนุกมากเมงน้อยอันนี้มันเป็น3เพลงเรายังไม่เข้าไปถึงไงแต่ว่าแบบเพลงถ้าแบบเพลงหลังเพลงโชว์เสร็จปุ๊บพอจบสเกิร์ตก็จะเป็นเพลงโชว์ของ GE ละใช่แล้วเริ่มจากคิโนโยริอย่าถามชื่อญี่ปุ่นอย่าถามที่ญี่ปุ่นไปถามน้องนายน้องนายพูดรัวมากเลยเออนี่ไงคนนี้เขาว่าตามน้องนายชื่อญี่ปุ่นชื่อชอบเธอมากกว่าทุกวันไม่ต้องมาถามชื่อญี่ปุ่นกูไม่ต้องมาถามชื่อญี่ปุ่นกูขนาดน้องกูยังพูดรัวเลยแล้วให้กูพูดเหรอกูไม่ได้กันอะไรเนี่ยมันเป็นเมกน้อยแล้วก็เป็นบีเวอร์ใช่คือมันก็จะคนละสไตล์กันไปนะเราก็เทียบกันไม่ได้หรอกว่าไหนมันจะดีกว่าใช่เพราะจริงๆ3เพลงมัน3อารมณ์เลยนะ3ฟิลอันนี้ก็จะเป็นน่ารักอันนี้ก็จะเป็นเท่ๆเฟียสๆแล้วก็เท่ๆเฟียสๆแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าความรู้สึกแบบแล้วก็แบบความพยายามความตัวเองนะจ๊ะอะไรเงี้ยว่ากันไปเป็น3อารมณ์ใช่3อารมณ์ผมรู้สึกว่าเมคน้อยอ่ะเท่ดีแสดงบนเวทีดีเพอร์ฟอร์มดีเอ้ยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบบ้านแห่งหัวใจใช่ใช่ใช่คนลุกนะเพลงนั้นมันคือแบบมีเมมหลายคนร้องไห้มันอินเออใช่เราฟังแล้วเราก็อินการขับก็ร้องไห้การขับก็ร้องไห้ว่าฉันเติบโตพอหรือยังเนี่ยแบบหลายคน
ลังกล้องร้องไหมมิวสิกน้ำตาซึมพี่มิวสิกน้ำหนึ่งใช่ร้องกันตะวันก็ร้องร้องเกือบหมดใช่ร้องเกือบหมดเลยที่เราก็เกือบร้องเบะแล้วเบะแล้วเบะอยู่เบะแล้วไม่ด้วยความที่แล้วพอน้องทุกคนร้องแล้วแฟนคลับข้างล่างอ่ะก็คือโบกแท่งไฟตามจังหวะใช่แล้วมันจะโอ้โหแล้วแล้วแฟนคลับก็ร้องด้วยแล้วมันเป็นเพลงที่กลายเป็นทั้งแฟนคลับและน้องร้องพร้อมกันมันเหมือนกลายเป็นทุ่งแสงดาวอ่ะที่ทุกคนเปิดแฟนข้างล่างมันเป็นอะไรที่แบบก็คือแล้วตามความหมายของเพลงอ่ะก็คือบ้านของหัวใจก็คือมันก็ทุกคนน่ะจุดศูนย์รวมจิตใจของทั้งเมมเบอร์แล้วก็แฟนคลับด้วยใช่ให้กันและกันนะแต่หลังจากจบงานอะไรเสร็จปุ๊บน้องๆก็ยังต้องมาเก็บบูธอยู่นะฮะใช่ใช่แล้วน้องก็ลองมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรอะไรบูธซึ่งแบบบางบูธก็ประมูลของกันประมูลของกันประมูลของที่เอามาจัดกิจกรรมไม่ต้องเก็บบูธอะไรน้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บน้องไม่เก็บกลับเลยน้องไม่เก็บกลับประมูลทุกทีไปเอาไปแล้วผมรู้ว่าทุกคนรู้ว่าบูธไหนบูธไหนนะผมรู้ว่าทุกคนรู้แต่ผมไม่พูดหรอกคุณพูดไปเยอะแล้วเฮ้ยมันก็เป็นความชาญฉลาดของการใช่ของการทำธุรกิจครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดถูกไหมซึ่งมันแบบมันมีมูลค่าทางจิตใจใช่ใช่ซึ่งมันมีก็เป็นกิจกรรมของทุกบูธจริงๆที่แบบหลังจากจบงานแล้วมีประมูลกันแล้วอะประมูลกันดีกว่าน้องก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยต่างคนก็ต่างเหนื่อยก็อยากรีบเป็นความทรงจำที่ดีดีมากๆงานนี้ให้10ดาวมีคะแนนเต็ม10ผมให้เต็มพันเฮ้ยให้ใครครับให้ใครให้ตัวเองนี่แหละสู้มาได้ยังไงเนี่ย3วันเนี่ยแก่ก็แก่แล้วแล้วในงานนี้เรามีจุดไหนที่อยากให้แบบปรับปรุงไว้ใช้งานปรับปรุงไหมเหรอผมว่าเรื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มคือไม่ได้พูดถึงของน้องนะอันเนี้ยออฟฟิเชียลครับฟังอยู่เอามาขายนะน้ำเปล่าอ่ะคนจะไม่ต้องเดินออกข้างนอกน้องก็ขายไงน้องก็ขายใช่แต่ว่าแต่มันไม่สามารถซื้อได้ทันทีมันไม่สามารถซื้อได้ทันทีแบบบูธบางบูธอ่ะน้องก็ไม่ได้แถมน้ำหรือไม่ได้มีน้ำในเซตนั้นแบบเอ้ยก็แค่อยากกินอันเนี้ยแล้วฉันต้องไปต่อเพื่อซื้อน้ำอีกอันเหรอแต่ผมเชื่อว่าเพราะว่ามันมีเหตุผลเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาขายน้ำอ่ะทุกคนมันคนที่เดินในงานมันก็จะไม่หิวน้ำก็ไม่อาจจะไม่ได้ซื้อของน้องไม่มันก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงก็ได้แต่แบบว่าบางคนอ่ะเขาก็อยากจะมาซื้อแล้วแบบบางคนที่พอมันหิวน้ำมากๆแล้วกว่าจะต่อแถวซื้อใช่อันนี้คือในเรื่องนั้นอันนั้นเข้าใจผมเข้าใจแต่ผมมองในแง่ของว่าใช่ใช่ก็คือมันสองอะไรที่ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ไม่ไปซื้อน้ำน้องดิอะไรอย่างเงี้ยซื้อสิทำไมยังไม่ซื้ออ่ะมาเข้าใจแต่คือว่าแบบอันนี้คือแค่แบบเป็นความคิดของผมว่าเอ้ยเอาเรื่องน้ำเพราะมันหิวน้ำคือมันหิวน้ำมันประสบกับตัวเองใช่มันประสบกับตัวเองเพราะว่าฉันอะเป็นคนไม่ค่อยกินพวกน้ำอะไรอย่างงี้แล้วแบบกินน้ำเปล่าอะกินน้ำเปล่าเยอะมากอะแล้วคือแบบกินน้อยมากสามวันเนี้ยคือกินน้ำเปล่าวันสุดท้ายน้องเอาน้ำเปล่ามาขายนะคนละร้อยเอาซื้อต้องวันสุดท้ายมันขายทุกวันไอทาโกยากิอะขายน้ำเปล่าขายน้ำเปล่า1ขวด100เหมือนกันแล้วก็มีการเขี่ยแกะฉลากออกแล้วก็ลายมือน้องได้เพื่อคุณค่าคุณค่าทางจิตใจถามว่าเก็บมาไหมเก็บบางคนเก็บบางคนเก็บมีคนเก็บเก็บโดดผมมันหายไปไหนผมเห็นคนที่มาขายขวดอยู่นะแล้วของพี่ก็มีอะไรจุดไหนที่เขาอยากให้ปรับปรุงในงานครั้งหน้าปรับปรุงในงานครั้งหน้าผมว่าเรื่องคูปองมันไม่แฟร์ไปนิดนึงตรงที่ว่ามันจบในวันมันวางแผนยากคือโอเคก็ผมก็โยนให้น้องทิปเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือในความเป็นจริงมันควรจะให้ใช้ได้ทั้ง3วันแล้ววันถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยว่าจะทิปทีเดียวเลยทิปทีเดียวเลยหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยต้องหมดเป็นวันมันไม่รู้อ่ะเพราะอย่างบางทีสมมติว่าเราแมเนจว่าเอ้ยเรากะเข้าบูธนี้ชุดนี้10ใบแล้วไปบูธนี้แต่แถวมันยาวแถวมันไม่ได้อย่างน้อยพรุ่งนี้ผมก็กลับมาใช้ได้อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าผมต้องละเลงให้หมดเลยซึ่งมันไม่แฟร์มันมองถึงความแฟร์ของผู้บริโภคมันไม่ได้แต่ว่าโอเคอ่ะก็อาจจะแก้ปัญหาแต่น้องก็ได้ไปอาจจะแก้ปัญหาเรื่องพ่อค้ากักบัตรหรือเปล่าไม่ดิก็คุณควรจะปล่อยทุกวันปล่อยทุกวันแล้วก็ปล่อยเยอะด้วยแต่ว่าเรื่อยๆเลยไม่ต้องจำกัดว่าแล้วตอนจบเลยอ่ะตอนจบถ้าคุณแมเนจคุณบอกคุณซื้อ300ใบเลย 300,000 อ่ะแล้วเสร็จแล้วยังไงใช้ไปหมดอ่ะคุณจะทิปน้องตอนจบก็เรื่องของคุณแล้วแต่ในระหว่าง1 2 3วันเนี่ย
มันควรจะก็แถวมันเข้าไม่ได้แล้วฉันต้องมาเลยหมดทั้งที่พรุ่งนี้ฉันก็มาต้องมาซื้อใหม่อะไรมันใช่มันไม่แฟร์มันแล้วมันเหนื่อยต่อแถวซื้อด้วยครับใช่แทนที่จะให้ซื้อวันแรกเลยจบไปเลยแล้วก็คือวันสุดท้ายมาเคลียร์กันใช่ก็มีเปิดขายเรื่อยๆแบบเปิดขายตั๋วเรื่อยๆแหละแต่แบบว่าไม่ต้องจำกัดว่าตั๋วเนี้ยต้องใช้หมดภายในวันนี้แล้วก็ต้องไปซื้อใหม่อันนี้เป็นจุดที่ผมในส่วนตัวผมก็เข้าใจในมุมของออฟฟิเชียลนะว่าจบในวันอ่ะเขาได้เงินเยอะกว่าแต่ในมุมผมอ่ะผมมองว่าในมุมผมที่ผมเป็นคนใช้เงินอ่ะผมมีความรู้สึกว่าอำนาจเงินผมมันหมดภายในวันเดียวซึ่งมันดูไม่แฟร์ไม่รู้ประมาณนั้นของผมอ่ะจะเป็นในเรื่องของการที่บูธแต่ละบูธอ่ะออฟฟิเชียลจะให้น้องจัดการเองให้น้องแมเนจเองทีเนี้ยความเหนื่อยมันจะไปตกที่น้องแต่จริงๆแล้วอ่ะออฟฟิเชียลน่าจะมีเหมือนกับว่าเป็นทีมออร์แกไนซ์ที่มาช่วยน้องในการบริหารว่าเอ้ยถ้าตอนเนี้ยลูกค้าเยอะแฟนคลับเยอะที่ต่อคิวรออยู่แล้วน้องก็ต้องมันเซอร์วิสอยู่น้องต้องเตรียมของอยู่มันไม่มีคนช่วยจัดการคิวมันก็เลยรันไปเรื่อยถ้ามันมีแบบออร์แกไนซ์ที่เขารู้ว่าถึงตรงเนี้ยมันควรทำยังไงมันควรแก้ยังไงเข้ามาช่วยน้องอีกทีนึงอ่ะเหมือนมาช่วยปรึกษาหรือว่ามาช่วยแมเนจในแต่ละบูธมันจะทำให้บูธมันโฟกว่านี้ไม่งั้นก็ต้องได้สตาฟเก่งๆครับมาช่วยจัดการมันบู๊ปิงป่องไอ้ปิงป่องอ่ะมันก็รู้สึกว่าในเรื่องของขนมปังก็ยังรู้สึกว่าคิวก็ยาวใช่การรันคิวคืออย่างเทคนิคนึงที่ผมมองว่าดีก็คือของบู๊ปไอ้บู๊ปที่3บู๊ปเริ่มมีเลยแฟตคิดอ่ะเขาจะหยุดน้องจะรับเหมือนกับว่า100ออเดอร์แล้วหยุดรับเพื่อที่จะเคลียร์100ออเดอร์แล้วค่อยเปิดรับใหม่แต่อาจจะเสียโอกาสในการใช่มันก็เสียโอกาสแต่ถามว่ามันใช่แล้วมันจะโฟลว์กว่าเรื่อยๆแล้วแฟนคลับก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคปิดรับเพราะน้องทำไม่ทันยังไงแฟนคลับจะไม่มาบ่นว่าทำไมคุณถึงไม่รับแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าน้องเหนื่อยรู้อยู่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาแต่ถ้าอย่างเงี้ยรันไปเลยรับไปเรื่อยๆทีเดียวสุดท้ายกว่าจะได้กินกว่าจะได้อะไรแล้วน้องก็จะน้องก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องทำถึงเมื่อไหร่ทำถึงเท่าไหร่จะเคลียร์ไม่ทันมันถึงใช่ปิ้งกันไปถึงสองรุ่มใช่โอเคอันนี้คุณหนักใจที่ว่าคิดคำตอบใช่ไหมหรือว่าหนักใจที่ว่ากูจะตัดคิดยังไงสองอย่างเพราะว่าผมอะมองว่าปัญหาที่มันเกิดในครั้งนี้มันคือเรื่องของการจัดระบบแถวที่แบบมันหลายๆคนก็พูดแหละว่ามันด้วยการที่แบบรับออเดอร์เข้าไปเรื่อยๆของเรื่อยๆซึ่งผมอะเคยคุยกับพี่คนหนึ่งที่ตอนอยู่ที่งานว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราแบ่งกลุ่มเพิ่มบูธเข้าไปให้บูธมันเยอะขึ้นใช่ให้บูธมันเยอะขึ้นมันก็จะกระจายตัวของแฟนคลับไปกระจายไปตามบูธต่างๆเยอะขึ้นใช่อันนี้ก็มีโอกาสได้มากเพราะว่าอันนี้มันมีแค่10บูธแล้วคนก็มันแต่เชื่อว่าน้องจะเหนื่อยเยอะขึ้นใช่เพราะว่าคนในบูธคนต่อบูธน้อยลงเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นเพราะว่า8คนนี่ก็ช่วยกันสุดๆแล้วอะถ้าเหลือแค่4คนครึ่งมันก็จะแบบแต่ถ้าคนลดลงมาพี่กิจกรรมอะไรต่างๆมันก็จะอยู่ในจุดที่แบบมันสามารถควบคุมกระจายกระจายจุดกระจายได้แล้วมันจะสามารถควบคุมกันเองในบูธได้เทียบกับปิ๊งป่องเขามองว่า8คนก็สามารถจัดการเกม2เกมได้พร้อมกับอาหารใช่อันเนี้ยเป็นการจัดการที่ดีแต่ก็ขนมปังก็ยาวๆใช่กลายเป็นว่าขนมปังมันเลยเป็นหนักที่ขนมปังเพราะว่าในการที่คนกลุ่มนึงที่จะต้อง manage ขนมปังทั้งหมดไอ้ตรงนั้นมันอาจจะติดตรงที่ว่าไอ้เครื่องขนมปิ้งขนมปังมันน้อยไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นด้วยมันช้าไปติดเรื่องข้อจำกัดในฮอลด้วยใช่หลายอย่างอะไรตรงนี้มันแล้วก็น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการเปิดบูธมันอาจจะกับวัตถุดิบหรือว่าอะไรยังไม่ถูกใช่ก็การจัดการอะไรพวกนี้ก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แต่มันก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วใช่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 ครับแล้วหลังก็มีอะไรแนะนำไหมครับอยากอยู่ที่แบบเปิดข้างหน้ามีจัดอีกเผื่อเขาปรับปรุงมีพี่ก็แนะนำไปหมดแล้วแต่หนูมาพิจารณาเรื่องแรกคูปองที่มันแรกได้แบบแม็กซ์สุดคำละสี่ไปใช่ใช่ใช่แต่อันนั้นเขาทำเพื่อการเพาะค้าด้วยเขากลัวแบบแต่หลังๆมาเหมือนว่าถ้าเป็น10ใบอ่ะเขาจะแลกได้ถ้าเป็น10จริงๆนะมันจะมีจุดเนี้ยเอ้ยคุณอยากแลก30คุณแลกเลยแต่ถ้าเป็นเศษๆแบบตรงหน้าหอหนึ่งสองถ้าแบบ5ใบอะไรอย่างเงี้ยก็จะถัดไปอีกอาจจะต้องสายๆหน่อยแต่ตรงที่เราแลกตรงนั้นเนี่ยปัญหาคือแถวยาวหมดแล้วแถวยาวหมดแล้วใช่แต่ว่าข้างบนน่ะที่ขึ้นมาแบบวันนี้ก็คือแบบเดินไปแลกให้คนอื่นน่ะที่เขาฝากกันมาแล้วไว้เพื่อทีป่ะก็ตู้มไปเลยละก็ใช่เขาบอกโอ้มาทางนี้เลยพี่ฮ
ับเลยอ๋อเคยเจอก็แรกเลยเออแรก40 40ใบไงพี่ตึ๊ดๆๆ40ครับได้แล้วนับดูอีกทีนะเขาจะแม็กรวมไว้อยู่แล้วว่า10 10 10 10 10แล้วอ่ะเราบอก40เขาก็หยิบให้4กองแล้วก็บอกพี่เช็คอีกทีนะอะไรเงี้ยแต่อันนั้นได้แค่ข้างบนไงใช่แต่ข้างล่างไม่ได้ไม่ให้ข้างล่างไม่ได้อันนี้จะเป็นของบนโอเคครับผมก็ใครที่มีความเห็นยังไงชอบตรงไหนรู้สึกว่าตรงไหนที่ไม่ค่อยประทับใจหรือว่าอยากคนที่อยู่บูธอื่นอื่นมีอะไรอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับบูธตัวเองอยากมาแชร์ว่าเอ้ยบูธนี้เป็นยังไงอ่ะเพราะว่าพวกผมก็อยู่กันไม่ครบบูธหรอกใช่ไปกันไม่ครบจริงๆหรือใครอยากแชร์โมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยฉันได้เข้าไปนะมีโมเมนต์กับน้องแบบนี้นะพิมพ์ได้พิมพ์มาบอกกันได้ได้ครับเอาเป็นว่าวันนี้พวกเราวทช.ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย